ถ้านักเรียนคิดอยากเรียนภาษาไทยกับครูหญิงก็กดลงไปที่ description box กดลิงก์ไป register ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาเจอกับครูหญิงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะนักเรียนวันนี้ก็คือ วันอังคารที่22เดือนสิงหาคมปีพศ2566แล้วก็ปีคศ2อ2 3นะคะซึ่งเดือนนี้นะคะก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ย เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่8นะคะก็ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่าเดือนหน้าเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นฤดูฝนเนาะฝนก็จะตกเกือบทุกวันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ ฝนเนี่ยก็จะตกบางทีวันจันทร์ฝนตกวันอังคารฝนไม่ตกวันพุธฝนตกใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนฝนจะตกเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนหรือว่าบางทีครูหญิงเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็จะออกไป ทางนอกบ้านเนาะก็อาจจะไปออฟฟิศใช่ไหมคะไปทำงานอย่างเงี้ยจากบ้านแล้วก็ไปทำงานครูหญิงเนี่ยนะคะรถเนาะรถเนี่ยไม่มีคะครูหญิงเนี่ยไม่มีรถไม่ได้ขับรถถ้าจากบ้านไปออฟฟิศก็อาจจะมีมอเตอร์ไซค์ อ,นนอนะะันนี้เป็นล้อนะคะแล้วก็นี้เป็นล้อข้างหลังนี่ก็เป็นท่อแล้วก็จะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ครูหญิงที่นี่ใช่ไหมคะจากมอเตอร์ไซค์จากบ้านมอเตอร์ไซค์วู้แล้วก็อาจจะนั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า BTS ไปที่ออฟฟิศเนาะแล้วพอจากรถไฟฟ้าก็ต้องเดินใช่ไหมเดินเดินเดินเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยฝนฝนจะตกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าครูหญิงเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านจากบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกนะคะ ก็อันนี้ครูหญิงใช่ไหมอืมครูหญิงเนี่ยคิดอวันนี้อยากจะไปกินข้าวข้างนอกบ้านหรือว่าวันนี้จะไปเดินช้อปปิ้งซื้อของผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะมีกระเป๋าเนาะนีก็จะมีกระเป๋าอ่าแล้วถ้าเราคิดจะออกจากบ้าน อันนี้อยู่ที่บ้านแต่ว่าเบืเ่อแล้วอยู่บ้านทุกวันทุกวันจะออกจากบ้านไปข้างนอกก็ต้องคิดว่าอู้เดือนนี้เดือนสิงหาคมฝนตกมากๆฝนตกฝนตกฝนตกก็ต้องคิดว่าเอ๊ะในช่วงหน้าฝนเนี่ย เวลาจะออกจากบ้านต้องมีอะไรในกระเป๋าเนี่ยต้องมีอะไรบ้างถ้าออกไปข้างนอกบ้านแล้วเจอฝนก็จะได้โอเคใช่ไหมคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราเนี่ยต้องมีร่มใช่ไหมเพราะว่าถ้าฝนตกฝนตกฝนตกครูหญิงเนี่ยอยู่ในร่มก็ ตัวก็ไม่โดนฝนโอเคใช่ไหมคะครูหญิงก็จะมีกระเป๋าแล้วก็ต้องมีร่มใช่ไหมต้องเอาร่มไปด้วยแต่ถ้าฝนเนี่ยนะคะนักเรียนฝนตก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 หนักมากๆถ้าฝนตกนิดหน่อยเนี่ยร่มโอเคแต่ถ้าฝนตกมีเมฆ แล้วก็มีฝน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 ตกหนักมีลมบางทีร่มใช่ไหมจากอย่างนี้ร่มเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้บางทีเนี่ยไม่โอเคเพราะว่ามันมีร่มเออไม่ใช่มีร่มนะคะนะักเรียนมีลมมีลมแรงมากๆพกร่มอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ ก็ต้องเอาอันนี้ไปด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูหญิงจะวาดก่อนนะนักเรียนจะเข้าใจไหมนี่นะคะก็คือเสื้อกันฝนใช่ไหมนอกจากร่มแล้วก็ต้องมีเสื้อกันฝนถ้าฝนตกแรงๆเราก็ใส่เสื้อกันฝนด้วยใช่ไหมคะเวลามีลม ลมพัดเนี่ยน้ำฝนก็จะได้ไม่เปียกเราหรือว่าบางทีคนไทยบางคนเนี่ยอุ้ยนี่นะคะอันนี้คือเสื้อกันฝนบางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็กางร่มไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะคะ บางทีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าถ้าครูหญิงเนี่ยผรูหญิงไม่ได้เป็นคนขี่ครูหญิงเป็นคนนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วกลางร่มก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าลมเนี่ยแรงมากๆกก็ต้องมีเสื้อกันฝนทำไมก็ต้องใส่เสื้อกันฝน เสื้อกันฝนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราต้องมีเวลาที่เราคิดจะออกจากบ้านหรือว่าบางทีที่ประเทศไทยเนี่ยหรือที่กรุงเทพใช่ไหมคะถ้าฝนตกฝนตกหนักมากๆอันนี้บ้านของเราอันนี้เป็นถนนใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นฟุตบาทเนาะเป็นฟุตบาทให้คนเนี่ยเดินนะคะเดินได้ถ้าฝนตกฝนตกฝนตกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกนานมากๆก,ก,กรุงเทพเนี่ยก็จะมีน้ำมีน้ำ มีน้ำที่ถนนเวลาที่เรามีรองเทา้าใส่รองเท้าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมีน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยเวลาเดินก็ไม่โอเคบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องเดินเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ต้องมีรองเท้าบูทนะคะนี่รองเท้าบูท เพราะว่ารองเท้าเนี่ยเป็นยางใช่ไหมแล้วก็มันก็สูงถ้ามีน้ำน้ำท่วมแบบนี้เราก็เดินในน้ำได้แล้วก็โอเคเท้าเท้าของเราเนี่ยก็ไม่โดนน้ำใช่มเพราะว่าเราใส่รองเท้าบูทรองเท้าบูทก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราต้องมีใน ช่วงหน้าฝนถ้านักเรียนอยู่ที่ไทยนะคะหรือว่าถ้าฝนเนี่ยตกนิดหน่อยมีฝนตกนิดหน่อยฝนไม่ได้ตกแรงมากบางทีเนี่ยเราไปทำงานหรือว่าเราเดินไปข้างนอกคูหญิงเป็นผู้หญิงก็ต้องมีรองเท้ารองเท้าดีๆใช่ไหมคะแต่ถ้าฝนตกเนี่ย เราก็ไม่อยากให้รองเท้าของเราโดนน้ำฝนบางครั้งในกระเป๋าในกระเป๋าของเราเนี่ยก็ต้องมีรองเท้าแตะเอาไว้เปลี่ยนใช่ไหมถ้ายังไม่ถึงออฟฟิศก็ใส่ใส่รองเท้าแตะแล้วก็เอารองเท้าสวยๆดีๆอันนี้เนี่ย ใส่ไว้ในกระเป๋าจะได้ไม่โดนน้ำฝนรองเท้าแตะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จำเป็นถ้าฝนตกนิดหน่อยหรือว่าถ้าฝนตกนิดหน่อยแล้วนักเรียนเนี่ยอุ้ยนักเรียนอาจจะไม่มีร่มใช่ไหมคะไม่มีร่มก็ ใส่หมวกก็ได้เนาะหมวกนี่นะคะหมวกใช่ไหมถ้าเราหมวกก็ที่นี่ใส่อาจจะเป็นหมวกแก๊บหรือว่าหมวกบัคเก็ตใส่ที่หัวถ้าฝนตกนิดหน่อยก็อาจจะไม่ต้อง กางร่มแต่ถ้าฝนตกฝนตกฝนตกแรงขึ้นก็ค่อยหยิบร่มขึ้นมาแล้วก็กางร่มนะคะหม่วกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมีในกระเป๋าในช่วงหน้าฝนหรือว่าอย่างครูหญิงครูหญิงเนี่ยนะคะนักเรียนเป็นคนที่ ชอบรองเท้าผ้าใบเนาะแบบนี้นะคะเราเรียกว่ารองเท้าผ้าใบครูหญิงเนี่ยเวลาจากบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกอาจจะไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครูหญิงก็จะใส่รองเท้าผ้าใบบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้พกรองเท้าแตะรองเท้าแตะแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าเราอาจจะใช้อันนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนอันนี้นะคะก็คือสเปร์กันน้ำมันเป็นสเปรย์ที่เราจะฉีดฉีดใส่รองเท้าใช่ไหมฉีดใส่รองเท้าเวลาที่ฝนตกหรือมีน้ำที่พื้นนิดหน่อยน้ำเนี่ยก็จะไม่เข้าไปข้างในรองเท้า รองเท้าของเราก็ไม่เปียกสเปรย์กันน้ำเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ขวดใหญ่มากใส่ลงไปในกระเป๋าได้ถ้าเราไม่ได้มีกระเป๋าใหญ่ๆก็ใส่ลงไปในกระเป๋าพกได้ถ้าเราเนี่ยไม่อยากที่จะต้องพกรองเท้าแตะในกระเป๋าก็ใช้สเปรย์กันน้ำแต่ถ้าฝนตกฝนตกหนักมากๆ ก็อาจจะไม่โอเคนะคะสเปร์กันน้ำก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยอย่างที่ครูหญิงบอกใช่ไหมคะถ้าฝนตกมากๆบางทีเนี่ยมันมีน้ำที่ถนนเราเนี่ยเดินมีรถรถเนี่ยขับมารถอาจจะขับมาแรง น้ำเนี่ยก็จะกระเด็นกระเด็นกระเด็นโดนเราแล้วน้ำไม่โอเคใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องพบถ้ามีทิชชู่เอาทิชชู่แล้วก็เช็ดเช็ดอย่างเดียวเราอาจจะรู้สึกว่าเอโอเคหรือเปล่าไวรัสแบคทีเรียทิชชู่เนี่ยเช็ดไม่ได้เราก็อาจจะต้องพบ ทิชชู่เปียกใช่ไหมทิชชู่เปียกแบบนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเอามาแล้วมันก็เช็ดแบคทีเรียไวรัสนะคะก็ออกไปได้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราอาจจะต้องมีอยู่ในกระเป๋าของเรานอกจากที่ครูหญิงบอกมาใช่ไหมคะนักเรียนว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราต้องมีร่ม มีเสื้อกันฝนเนอะเสื้อกันฝนมีรองเท้าแตะรองเท้าแตะรองเท้าบูทใช่ไหมรองเท้าบูทร,รองเท้าบูทกันน้ำนะคะมีสเปร์สเปร์เอาไว้ จีดรองเท้าไม่ให้รองเท้าเปียกน้ำมีหมวกเนาะมีหมวกนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนักเรียนนอกจากร่มเสื้อกันฝนรองเท้าแตะรองเท้าบูทหมวกหรือว่าทิชชู่เปียกแล้วก็อุ้ย สเปรย์กันน้ำบางทีเนี่ยในกระเป๋าของเราก็ต้องมีถุงพลาสติกนะคะเวลานักเรียนยนักเรียนไปซื้อของใช่ไหมในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะต้องมีถุงพลาสติกถ้าเราออกไปข้างนอกในช่วงหน้าฝนก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยใส่กระเป๋าไปด้วยเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาเราก็เอา โทรศัพท์จิชูลิปสติกหรือว่ากระเป๋าของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปที่ถุงพลาสติกเวลาฝนตกลงมาน้ำเนี่ยมันก็จะไม่โดนกระเป๋าของเราหรืออีกหนึ่งอย่างนะคะนักเรียนก็อาจจะพกถุงซิปล็อกนะคะเอาไว้ใส่เงินใช่ไหมใส่เงินของเรา หรือถ้านักเรียนมีกระเป๋าเงินก็เอากระเป๋าเงินเนี่ยใส่ลงไปในถุงซิปล็อกได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะดีมากกว่าถุงซิปล็อกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีสงกรานใช่ไหมคะเวลาที่เราไปเล่นน้ำสงกรานเนี่ยเราก็จะเอาโทรศัพท์แล้วก็เงินไปด้วยแต่โทรศัพท์เนี่ยใส่ตรงนี้ใส่ในถุงซิปล็อก บางทีมันไม่โอเคที่ไทยเนี่ยก็จะมีซองพลาสติกนะคะนักเรียนเป็นซองพลาสติกสำหรับใส่โทรศัพท์ใช่ยเราก็เอาโทรศัพท์นะคะใส่ลงไปแล้วก็ล็อกล็อกเอาไว้แบบนี้เวลาที่ฝนตกน้ำเนี่ยก็จะไม่เข้าโทรศัพท์ของเรานอกจากใส่โทรศัพท์แล้วก็อาจจะใส่ บัตรเครดิตบัตรเดบิตไอดีการ์ดได้จะได้ไม่โดนน้ำฝนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ครูหญิงคิดว่าเป็นไอเทมจำเป็นในช่วงฤดูฝนที่ประเทศไทยนะคะไม่รู้ว่าเวลาที่ฤดูฝนนักเรียนคิดว่ามีไอเทมอะไรอีกที่ เราต้องมีถ้าเราคิดจะออกจากบ้านก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะส่วนวิดีโอนี้ครูหญิงไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ